สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปคุยสปอยเมาท์มอยฉากที่ชอบเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดู House of the Dragon Season 2 EP 4ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้รับชมกันแล้วก็สามารถรับฟังเมาท์มอยคุยสปอยกันต่อได้เลยเดี๋ยวรีวิวนิดนึง EP นี้ยังเดือดเหมือนเดิมฮะทั้งตื่นเต้นทั้งว้าวทั้งโศกเศร้านะ EP นี้มันมีความรู้สึกหลายๆอย่างเลยที่ผมรู้สึกใน EP นี้นะคือสงครามมันเริ่มแล้วครับเพื่อนๆต้องบอกงี้ดีกว่าสงครามมันเริ่มขึ้นแล้วและ EP นี้บอกเลยว่าโคตรเดือดอย่างชอบเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะเริ่มจากฉากไหนก่อนดีวะเอาเป็นพูดถึงคุณอาเดมอนก่อนแล้วกันเจ้าชายเอ้ยไม่ใช่ฟาบาดต้องเรียกให้ถูกนะต้องเรียกว่าฟาบาดมา EP นี้ฟาบาดเดมอนของเราก็ยังทรงๆเหมือนเดิมฮะเพิ่มเติมก็คือมีอาการหลอนๆหลอนๆเหมือนเดิมฮะก็มีอาการตั้งแต่ EP 3แล้วแหละเป็นหลอนๆเหมือนเห็นภาพหลอนเห็นเรนิล่าในวัยเด็กยังไม่จบไม่สิ้นนะมา EP นี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมก็อยู่ที่ฮาลินฮอลเหมือนเดิมฮะกำลังรวบรวมกำลังพลใช่ไหมเพื่อจะไปต่อสู้กับกองทัพของไอโคกองทัพของทางบ้านเขียวเขาก็ยังทรงๆอยู่เดมอน EP นี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นี่มาพูดถึงฉากนี้กันดีกว่าฉากที่แกรนด์เวสเตอร์เอาชามาให้แม่นางพันปีต้มชามาให้ข้าต้มเองกับมือเลยนะแม่นางนะเกิดอะไรขึ้นครับอีเขียวมึงไปทำอะไรมีการอ้างด้วยเลยบอกว่าข้าจะเอาไปให้นางเองนางคนไหนกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเองขอบใจท่านมากๆแกนเวสเตอร์เนี่ยก็แบบก็ระวังหน่อยนะท่านหญิงคือชานี้มันอาจจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้อ๋อโอเคแล้วแม่งมีการคุมท้องมีการลูบท้องเฮ้ยผมคิดอยู่อย่างเดียวมึงท้องหรือเปล่าวะอลิเซนไม่ต้องถามนะว่าท้องกับใครท้องกับบักโคแน่นอนแล้วไอ้ชาที่แกรนด์เวสเตอร์ต้มมาให้เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นชาอะไรวะมันเป็นชาที่เอาไว้ไล่เลือดหรือเปล่าเอามาไล่เด็กไล่ก้อนเลือดออกไปอย่างนี้เหรอหรือยังไงแบบอารมณ์แบบจะแท้งลูกเหรออาริเซนท้องกับบักโคนี่คือผมมั่นใจชัวร์เลยว่ามันต้องท้องแน่นอนก็จะไม่ท้องได้ยังไงนะก็ลอยกันตั้งหลายครั้งขนาดนั้นนะโอ้โหไอ้อัปยศชิบหายเลยแล้วแม่งมีการถามเวสเตอร์ด้วยนะว่าท่านเชื่อไหมว่าวิสลิตอยากจะให้เอกอนเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์เอ้ามึงคือกล้าถามไอ้เขียวฮะน่าด้านมากแต่แกนเวสเตอร์เขาก็ตอบไปตามมารยาทนะคือกูจะไปรู้มึงเหรอใช่ไหมล่ะไม่มีใครรู้ได้หรอกข้าเองก็ไม่รู้ข้าจะตอบยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไงก็มึงไม่ใช่เหรอที่เป็นคนบอกว่าฝ่าบาททรงเปลี่ยนใจเองตอนนาทีสุดท้ายของชีวิตว่ายกบัลลังก์เหล็กให้เอกอนแล้วมึงมาถามกูมึงมีอะไรปะเนี่ยถูกปะคือที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากจะหาแนวร่วมอยากจะเช็คซิว่าฉันคิดถูกใช่ไหมหรือว่าฉันคิดผิดเพราะก่อนหน้านี้มันก็พึ่งจึ้งมาไงเพึ่งตะลึงมาเพราะว่าวิเซริสเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอกอนลูกชายมันแต่จริงๆแล้ววิเซริสเนี่ยเขาพูดถึงเอกอนผู้พิชิตแต่มันก็เท่านั้นแหละไอ้เขียวเว้ยเพราะความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำมึงจะถามไม่ตายยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะว่าเจตจำนงของวิสลิตเนี่ยนู่นเขายกให้ลูกสาวเขานู่นเขามายกให้ลูกชายมึงอีห่าแล้วเหมือนกับว่าลาลิสตรองหรือไอ้จอมเสี้ยมเนี่ยมันเหมือนจะรู้ด้วยนะว่าอาริเซนเนี่ยตั้งท้องหรือเปล่าคือไม่เชิงว่ารู้แต่สงสัยมาในเชิงสงสัยว่าฟาบาทดูแปลกๆไปนะดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลย มีการตะล่อมถามเพราะว่าลาลิสเนี่ยมันก็แบบเป็นคนที่เจ้าสงสัยอยู่แล้วไงเป็นคนที่ขี้สงสัยอยู่แล้วแล้วมาเห็นท่าทีของแม่นางพันปีนี่มันก็แปลกๆไงไปประชุมก็ไม่เข้าไปแล้วมีอาการซึมมีอาการเจ็บท้องน้อยมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมากินชานี่อีกคือยังไงไม่เข้าใจมันก็พยายามจะพูดแบบโยนหินถามทางใช่ไหมอย่างเช่นคำที่ลาลิสมันพูดขึ้นว่าข้าว่ามันจะเป็นบาปนะหากมนุษย์เราปฏิเสธความอยากอย่างว่าแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันพูดเชิงนี้แหละเพราะอลิเซนนางก็แก้ตัวไปไงว่าแบบข้ากินชาข้าตามใจปากมากจนเกินไปก็เลยทำให้ท้องข้าเสียอะไรเงี้ยลาลิสมันก็เลยพูดแนวนี้ออกมาแล้วก็เน็บอลิเซนเรื่องของไอโคใช่ไหมต้องทรงเป็นห่วงเขาแน่เลยหรือเนี้ยผู้พิทักษ์พระองค์ไปออกศึกหนทางอันตรายนักเสียงเจอมังกรด้วยอาริเซนเนี่ยมันก็ไหลเหมือนน้ำเลยนะไหลเหมือนปลาไหลเลยเอาก็เขาเป็นหัตถราชานี่ทุกคนก็ต้องสวดอวยพรให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยอยู่แล้วใช่แล้วไอ้ลาลิสมันก็คิดในใจนะใช่แล้วมีอะไรในกอไผ่เปล่า
และในตอนนี้ผมโคตรจะเกลียดอลิซินมากๆเลยคือนางมีความหน้าด้านสูงมากในตอนที่ลาลิสแบบเหมือนพูดแย้งๆพูดบาดล้อมอ่ะเหมือนตะล่อมตะล่อมถามอ่ะลาลิสเปิดประเด็นเรื่องการเปลี่ยนใจของวิเซลิสตอนนาทีสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมที่บอกว่าจะยกบัลลังก์ให้กับเอกอนลูกชายของอีเขียวแล้วก็มีการบอกว่าอลิเซนเนี่ยทรงกังขาในการตัดสินใจของวิเซลิสเหรอทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยวิเซลิสปักใจแล้วก็แน่วแน่มากว่าจะยกบัลลังก์เหล็กให้กับเรเนราแล้วอยู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนใจอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนแบบจริงๆอ่ะเหมือนแบบพูดใส่เหน็บๆนิดๆอีเขียวมันก็แบบทำไม่รู้ไม่ชี้ไงก็พูดอ้างไปว่าไม่มีใครรู้จิตจำนงของพระองค์ได้ในตอนนั้นแต่ถึงต่อให้รู้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือจิตจำนงของวิเซลิสเนี่ยมันตายไปพร้อมกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนที่เข้าข้างเรเนราก็จะหนุนเรเนราส่วนคนที่เข้าข้างเอกอนก็จะหนุนเอกอนยังไงซะสงครามมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วและผู้มีชัยเท่านั้นที่จะได้ครองบัลลังก์ดูมันพูดทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยที่พวกเรารู้กันแล้วใช่ไหมว่าวิเซลิสเนี่ยไม่ได้มีเจตจำนงที่จะยกบัลลังก์ให้กับลูกชายของตัวเองเลยนู้นยกให้ลูกสาวคนแรกคุณนุ่นแต่อีเขียวเนี่ยมันรู้แก่ใจดีแต่มันไม่ยอมรับไงแม่งโคตรเกลียดเลยและฉากต่อมานะฮะที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหบักโคนี่มึงเอาใหญ่จริงๆมีให้พูดถึงทุก EP เลยบักโคเนี่ยก็คือฉากที่มันไปยึดดักสเกนเดลอ่ะที่มันไปยึดอาณาจักรของหลอดดักกินอ่ะมันก็ขู่นะใช้อำนาจของกษัตริย์เอกอนขู่เลยว่าถ้าชาวดักกินเนี่ยไม่ยอมต่อกษัตริย์เอกอนเนี่ยก็คือจะฆ่าทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าใครยอมสยบก็จะไว้ชีวิตแต่ต้องมาร่วมทัพกับกูเพื่อจะไปจัดการนางราชินีชั่วเรนิล่าโอ้ดวนพูดมันพูดอย่างองอาจกล้าหาญมากมันพูดอย่างอุกอาจมากโคตรจะหมั่นไส้ชิบหายเลยบักโคเนี่ยนับวันนับ EP มึงยิ่งเอาใหญ่นะมึงและแน่นอนครับว่าลอร์ดดักกินส์เขาก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ปฏิญาณแล้วให้คำสัตย์ไปแล้วว่าจะจงรักภักดีต่อเรนิล่าใช่ไหมแล้วอยู่ดีโอ้โหทำไมยึดอำนาจคิดว่าเขาจะยอมเหรอเขาไม่ยอมฮะยอมตายใช่ป่ะยอมตายดีกว่าเสียสัตว์ก็โดนบอกโคสังหารไปครับฉากนี้น่าสงสารมากแต่ผมแบบโอ้โหมึงหมั่นไส้ตรงที่มันพูดว่าเราจะร่วมกันปราบนางราชินีชั่วคุณดิฉากต่อมาขอพูดถึงฉากในสภาของกษัตริย์เอกอนดีกว่าทางเขียวบ้างเอกอนใน EP นี้โอ้โหบอกเลยว่าถูกน้องชายนี่เล่นยับเลยไม่ให้เกียรติไม่เห็นหัวแถมทำอะไรลับหลังอีกเยอะแยะมากมายสารพัดสารเพกับบักโคใช่ป่ะแล้วความรู้สึกของเอกอนนี่คือผมเข้าใจเลยเนี่ยเว้ยคือเฮ้ยนี่กูเป็นกษัตริย์นะเว้ยแล้วพวกมึงนะมาทำอะไรลับหลังกูแบบนี้ได้ยังไงอ่ะถูกป่ะแล้วพูดอะไรไปเสนออะไรไปแม่งไม่มีใครทำตามไม่มีใครรับฟังเลยรู้สึกแบบไร้ค่ารู้สึกเหมือนสวมมงกุฎแล้วไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นหุ่นเชิดอ่ะก็คือทันทีที่เอกอนรู้ว่าคุณอาร์เดมอนยึดฮาเรนฮอลได้ใช่ไหมก็โกรธมากก็ด่าลาลิสเลยว่ามึงมาอยู่ทำอะไรอยู่ตรงนี้เขายึดปราสาทมึงไปได้แล้วมึงมาอยู่อะไรตรงนี้แต่ไอเอมอนมันก็ไม่สนใจครับก็หยุดไว้ก่อนเลยฮาเรนฮอลเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์พักไว้ก่อนหยุดตรงนั้นเลยเพราะว่าคริสตันโคเนี่ยเขาไปยึดดักสเกนเดลแล้วแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ลูกเลสเพื่อจะยึดลูกเลสเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นอาณาจักรเล็กๆมันสามารถตีได้ง่ายกว่าแต่ไอ้ฮาเรนฮอลเนี่ยเอาไว้ก่อนเดมอนปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละเพราะยังไงซะฮาเรนฮอลเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังพลตอนนี้เราต้องรวบรวมกำลังพลกำลังทัพถูกไหมอันนี้คือเอมอนมันเสือกขึ้นมาเลยพี่ชายเอกอนเนี่ยต้องการจะให้ทำตามคำสั่งของตัวเองก็คือกลับไปยึดฮาเรนฮอลมาให้ได้แต่บักตาเดียวเนี่ยมันไม่ยอมครับมันจะเอาตามวิธีของมันเพราะว่าแผนการของเดมอนเนี่ยมันเหมือนจะเข้าท่ากว่าไงแล้วอะไรๆก็ตามที่เอกอนสั่งออกมาเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้ความอ่ะแล้วคนในสภาก็เหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเอกอนนะมองว่าเอกอนเนี่ยไร้ประสิทธิภาพไร้น้ำยาสู้น้องชายไม่ได้เลยประมาณเนี้ยมันก็เลยรวมๆนะมันก็เลยทำให้เอกอนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพไม่ได้รับเกียรติอย่างที่ตัวเองควรจะได้รับอะเพราะว่ากูเป็นกษัตริย์นะเว้ยก็แอบสงสารอยู่นิดๆนะจากนั้นพอเอกอนโดนน้องชายสั่งสอนเรื่องกลยุทธ์ใช่ไหมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันปากไม่ออกไม่รู้จะเถียงมันยังไงเพราะว่าแผนการที่มันคิดแต่มันก็เข้าท่ากว่าไงก็เลยต้องเลยตามเลยแล้วเหมือนกับว่าคำสั่งของตัวเองมันไม่มีความหมายก็ไปฟ้องแม่ใช่ไหมไปฟ้องแม่แต่ดันมาโดนแม่ตอกกลับอีกแม่ก็ซ้ำเติมอีกก็ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปกันใหญ่ครับเอกอนใน EP นี้
มันก็ไปฟ้องแม่ว่าทั้งไอ้ตาเดียวทั้งบักโคเนี่ยมันทำอะไรรับหลังข้ามันไม่เห็นหัวข้าเลยข้าสั่งอะไรไปมันก็ไม่ทำเหมือนไร้ประโยชน์เหมือนอะไรมันก็ฟ้องแม่ไปอะนะอลิเซนนี่ก็แบบคิดว่าสวมมงกุฎเจ้าก็จะทรงปัญญาแล้วเหรอโอ้โหคำนี้แม่งแม่ทำไมแม่พูดกับผมแบบนี้ใช่ไหมเออคืออารมณ์แบบนั้นเลยไปแต่ข้าเป็นกษัตริย์นะแม่ทำไมพวกเขาไม่เชื่อฟังข้าอะไรเงี้ยโอ้กูเจ็บเลยแล้วอลิเซนนางก็ทั้งด่าทั้งสั่งสอนลูกชายไปใช่ไหมว่าเออเรื่องที่เอกอนเนี่ยไล่หัดราชาคนก่อนหรือพ่อของตัวเองออกจากหัดราชาแล้วก็แต่งตั้งให้ใครก็ไม่รู้แม่งขึ้นมาเป็นหัดราชามีแต่ความรุนแรงเป็นกษัตริย์แค่ในนามแค่สวมมงกุฎเฉยไม่ได้มีหาเหวอะไรไม่ได้ครึ่งออตโต้ไฮทาวเวอร์ตาของเจ้าไม่ได้ครึ่งพ่อของเจ้าด้วยรวมๆเนี่ยนางก็ด่าลูกชายว่าลูกชายตัวเองโง่นั่นแหละแล้วดูหน้าไอ้เอกอนคือรู้สึกแบบโอ้นี่แม่พูดกับผมแบบนี้เหรอนี่แม่พูดกับผมขนาดนี้เลยเหรอโอ้กูเจ็บแทนมึงจริงๆและสุดท้ายก่อนจะจากกันยิ่งเจ็บปวดเข้าไปกันใหญ่อลิเซนนางก็บอกก่อนไปใช่ไหมว่าทำแค่ในสิ่งที่พวกเราอยากให้เจ้าทำก็พอเออไม่ต้องรู้ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องสั่งอะไรมากมายในความคิดของเจ้าไอ้สมองขี้เลื่อยอยู่เฉยๆเออแม่งโคตรเจ็บเลยว่ะอยู่เฉยๆเป็นหุ่นเชิดของพวกกูก็พอปล่อยให้น้องมึงปล่อยให้โคปล่อยให้แม่ปล่อยให้คนที่เขามีความสามารถเขาจัดการกันเองส่วนมึงอะเออไอ้กษัตริย์จอมปลอมมึงอยู่เฉยๆนี่คือคำตอบของคุณแม่สุดที่รักและผมก็เชื่อมากๆเลยว่าโอ้โหเอกอนแม่งโดนหักเหลี่ยมเฉือนคมน้องชายไม่พอแม่งมาโดนแม่ซ้ำเติมอีกโอ้โหจิตใจนี่แหลกสลายครับผมบอกเลยเอกอนถามว่าโกรธไม่โกรธสิเป็นใครๆก็โกรธเป็นผมก็โกรธเฮ้ยกูเป็นกษัตริย์กูไม่มีสิทธิ์ทำหาอะไรเลยวะถูกปะโหแบบกระวนกระวายเลยฮะว้าบุญเลยครับเอกอนทีนี้และอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบเป็นฉากคุยกันของคู่ไม่ชอบขี้หน้ากันเอางี้แล้วกันเลยตั้งแต่แรกเจอและตั้งแต่ EP ที่แล้วละก็คือคริสตันโคกับพี่ชายของอีเขียวเซอร์เกวนก็คือในตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ไอโคมันมาสั่งให้ทหารทุกคนเตรียมพร้อมบุกใช่ไหมเตรียมทำสงครามในตอนกลางวันเซอร์เกวนเนี่ยก็แบบมึงจะบ้าเหรอแผนเดิมของเราคือเตรียมบุกในตอนพบค่ำไม่ใช่เหรอนี่มึงไม่เข็ดแล้วมึงไม่เห็นตอนนั้นเหรอตอนที่เราโดนมังกรไล่เราเกือบขิดแล้วนะเว้ยมึงอยากตายดิโคฮะเซอร์เกวนเขาก็แย้งไปอ่ะนะมึงอยากตายใช่ไหมโคมึงลืมไปแล้วเหรอว่าดราก้อนสโตนกับพวกมังกรเนี่ยมันอยู่แค่ข้ามอ่าวไปเองนะเว้ยมันอยู่ใกล้ๆกันเองนะแล้วถ้าเกิดว่าบุกไปแล้วมังกรโผล่มาเนี่ยมึงจะทำยังไงมึงไม่โดนเผาทั้งเป็นเลยเหรอวะไอ้โคนี่มันก็แบบท่านกลัวหรือไงเซอร์เกวนโอ้มึงกล้าพูดแบบนี้กับกูเหรอเซอร์เกวนนี่ก็สวนกลับไปนะว่าไม่คนอย่างกูไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่กูใช้เหตุผลและมันสมองเว้ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะวิ่งออกไปตายอย่างมึงจะบ้าหรือเปล่าแต่ไอ้โคที่เหมือนแบบมันมีแผนการอะเหมือนมีแผนมันก็สั่งเลยฮะเตรียมกำลังพลเดี๋ยวนี้เราจะออกรบเดี๋ยวนี้เราจะบุกลุกเลสกันเดี๋ยวนี้เซอร์เกวนก็บุกก็บุกว่ามึงสั่งแล้วเนี่ยกูจะขัดมึงได้ละส่วนทางด้านเรนิร่าที่เพิ่งกลับมาทางสภาฝั่งดำก็กำลังวุ่นเลยเนาะในตอนนี้ก็กำลังวุ่นเลยก็กำลังปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงเพราะว่ากองทัพโคเนี่ยมันมาแล้วมันมาถึงลูกเลสแล้วเนี่ยมันกำลังจะตีลูกเลสแล้วเราต้องส่งมังกรออกไปคุ้มครองลูกเลสนะเจสลูกชายใช่ป่ะก็เห็นดีเห็นงามมากๆเลยว่าจะส่งมังกรออกไปจัดการกับกองทัพของไอ้โคเรนิร่ามาเนี่ยก็แบบอะไรเกิดอะไรขึ้นก็อัปเดตกันเจสก็ถามเลยฮะนี่ท่านไปไหนมาเนี่ยฮะพันธมิตรของเราเนี่ยย่ำแย่แล้วเราต้องส่งมังกรออกไปแล้วก็อัปเดตกันใช่ไหมว่าไอ้โคเนี่ยมันไปดึงกองทัพจากตระกูลนั้นตระกูลนี้มาตอนนี้กองทัพมันใหญ่ขึ้นมากและล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งไปตีดักเกนเดลมาแล้วก็สังหารลอร์ดดักเกนส์ไปยึดทัพจากดักเกนส์มาอีกกองทัพนึงตอนนี้กองกำลังมันใหญ่มากมีเป็นพันๆเลยแล้วเรนิล่านางก็บอกความจริงกับทุกคนในสภาไปใช่ไหมว่านางไปไหนมาก็บอกไปว่านางไปเจอราชินีอีเขียวมาเพื่อจะไปเจรจาสงบศึกนี่แหละแต่ตอนนี้แม่ไม่เหลือทางเลือกแล้วทางเลือกของแม่ตอนนี้มีทางเดียวเหลือทางเดียวหากชิงสิทธิ์กลับคืนมาไม่ได้เราก็ต้องตายโอ้โหคำนี้ให้มันได้อย่างนี้กูรอฟังคำนี้มานานแล้วเจสเจสข้ารอคำสั่งอยู่ฝ่าบาทสั่งมาเลยเจสแม่งของขึ้นเลยครับฉากนี้เราพร้อมลงมือแล้วสั่งมาเลยซึ่งในฉากนี้เนี่ยทางคณะดำก็สงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมไอ้โคมันต้องไปยึดลูกเลสด้วยวะเพราะอะไรถึงไปยึดลูกเลสเอาอะไรคิด
ทางสภาก็เสริมขึ้นมาเอ้าก็ลอร์ดสตอนตันอยู่ลุคเลสไงเขาก็เป็นคนของเราเขาเป็นคนในสภาของเราและที่นั่นเนี่ยมันก็มีขนาดที่เล็กง่ายต่อการตีง่ายต่อการยึดครองมากๆพวกมันก็เลยอาจจะเข้าไปยึดที่นั่นตรงนี้ทางดำคิดแบบนี้ฮะและอีกอย่างทางฝั่งเขียวเนี่ยพวกมันก็เหมือนจะรู้ใช่ไหมว่าทางเลนิล่าเนี่ยยังไม่มีกองทัพมากมายขนาดนั้นคิดว่าไม่น่าจะสามารถต่อกรอะไรได้อะไรแบบเนี้ยกองทัพไม่มีมันจะเหลืออะไรที่ต่อสู้ก็มังกรไงมันเหมือนกับว่าทางฝั่งเขียวเนี่ยบีบให้ฝั่งดำเนี่ยส่งมังกรออกมาสู้กันเพราะอย่าลืมว่ามังกรฝั่งดำเนี่ยมันมีจำนวนที่เยอะกว่าฝั่งเขียวเลนิล่าพอรู้เช่นนั้นก็โหมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมมึงต้องการให้พวกกูสู้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันไปเองเลนิล่านะเดี๋ยวข้าไปเองข้าจะพามังกรออกไปจัดการเผาพวกมันให้หมดเองแต่เจสก็ไม่ยอมฮะโหท่านจะบ้าเหรอถ้าเกิดว่าท่านตายล่ะทุกอย่างที่เราทำงานมันก็สูญเปล่านะสิไม่ได้เดี๋ยวข้าไปเองเจสเสนอเลยเดี๋ยวข้าไปจัดการมันเองข้าจะไปเผามันให้ราบเฮ้ยกูสูญแล้วอะไรเงี้ยแต่เลนิล่าก็ห้ามไว้ครับไม่เจ้าไม่มีประสบการณ์เหมือนแม่จะไปเองแม่จะไม่ยอมปล่อยให้มังกรของแม่ไปโดยที่ไม่มีแม่เออแล้วแต่ก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเสี่ยงเกินไปจะให้ราชินีไปเสี่ยงถ้าเกิดว่าราชินีเป็นอะไรขึ้นมามันจะยุ่งไงเดี๋ยวทหารอะไรแม่งเสียขวัญกำลังใจหมดเจ้าหญิงเลนิสก็เลยเสนอตัวเลยข้าไปเองฟาบาทควรจะส่งข้าไปเพราะอะไรเพราะข้ามีประสบการณ์ในการลบและอีกอย่างเมลี่เป็นมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดณเวลานี้ฉะนั้นส่งข้าไปเถอะโอ้โหราชินีเลนิสกูไปฮะส่งราชินีเลนิสไปตรงเนี้ยมันเหมาะสุดๆแล้วที่จะส่งเมลี่กับราชินีเลนิสไปมันก็มีคนเดียวนั่นแหละที่เป็นความหวังและเมลี่แม่งก็ตัวใหญ่ที่สุดแล้วณเวลานี้และในฉากเนี้ยฮะเลนิล่านางก็ตัดสินใจบอกความจริงกับลูกชายเพียงคนเดียวของเธอไม่ใช่ลูกชายเพียงคนเดียวลูกชายคนโตของเธอก็คือเจสนี่แหละบอกเรื่องอะไรก็บอกเรื่องความลับที่ถูกส่งต่อกันมาเฮ้ยตรงเนี้ยผมชอบมากผมฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกอะมันเป็นความลับของเอกอนผู้พิชิตนะลูกนางก็บอกไปเหมือนที่พ่อของเลนิล่าบอกกับเลนิล่าเลยตั้งแต่ซีซั่น1อ่ะคุณพ่อบอกเลนิล่ายังไงเลนิล่าก็บอกกับลูกชายแบบนั้นเลยนิมิตของเอกอนผู้พิชิตลำนำน้ำแข็งและไฟคือแบบโหขนลุกเลยอ่ะตอนที่เลนิล่าบอกสิ่งนี้กับเจซิลิสนะมันเป็นอะไรที่มันขังอ่ะผมรู้สึกว่ามันขังมากเพราะมีแค่ทายาทผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์เท่านั้นที่จะล่วงรู้ความลับตรงนี้ถูกไหมล่ะแล้วมันก็มีแค่วิซิลิสส่งมาให้เรนิล่าและเรนิล่าส่งให้กับเจซิลิสมีแค่นี้ที่รู้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันขังจังเลยว่าฉากนี้โอ้โหมันขังแล้วว่าขนลุกเลยอะและส่วนกษัตริย์ไร้น้ำยาของเรากษัตริย์อีกอนนะตอนนี้ก็โอ้ยไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วกูโมโหแล้วแม่งรู้สึกว่าไร้ค่าจังเลยวะก็ใส่ชุดเกาะใช่ป่ะเฮ้ยใส่ชุดเกาะเตรียมแล้วกูไม่สนนะใครจะพูดยังไงกูไม่ฟังเพราะว่ากูเป็นกษัตริย์ไปขี่มังกรใช่ไหมโอ้ยมังกรอย่างสวยเลยนะมังกรสีทองของพี่แกแอบขี่มังกรออกไปไม่บอกใครทั้งนั้นนะไม่บอกแม่ไม่บอกใครทั้งนั้นขี่มังกรออกไปเพื่อที่จะไปสู้ศึกก็คือนางก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองแหละว่ากูเนี่ยก็มีศักยภาพนะเว้ยกูเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่เด็กอมมืองอเท้าอยู่ในปราสาทเฉยๆไม่ใช่กูก็เป็นอัศวินผู้กล้าเหมือนกันก็เลยยังไงไม่รู้ฮะด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแหละผมว่าก็เลยตัดสินใจขี่มังกรออกไปเพื่อจะไปออกศึกด้วยและในฉากนี้เป็นฉากที่โอ้ยเดือดสุดๆและใน EP นี้เนี่ยก็คือฉากสงครามนะครับเพื่อนๆที่เรารอคอยกันมานานแสนนานมังกรเมลี่นี่คือโหดจัดรัสเซียสุดๆเผาแม่งให้หมดเลยไอ้กองทัพอีโคอ่ะไอ้เซอร์โคนนี่ก็หนีแบบอันนั้นตั้งเลยนะโอ้ยไอ้โคด่าไอ้โคอย่างนี้มึงเห็นแน่นะมังกรมันมาแล้วไอ้บ้าไอ้กูจะสาปส่งมึงก็ด่าเลยแต่โคมันมีแผนไงเฮ้ยอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยไอ้โคเนี่ยมันมีแผนกับบักตาเดียวไงมันจะทำอะไรสักอย่างมันจะทำอะไรสักอย่างก็คือแผนการของมันเนี่ยก็คือจะล่อมังกรออกมานั่นแหละเพื่อที่จะเผด็จศึกไอ้โคกับบักตาเดียวเนี่ยกะจะใช้มังกรเวก้าอีแก่เวก้านะสังหารมังกรของทางฝั่งดำเหมือนกับว่าจัดการมังกรฝ่ายดำลงไปทีละตัว2ตัวเพื่อตัดกำลังอ่ะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการได้ชัยชนะมาไงเพราะว่าทางฝั่งเขียวเนี่ยก็มีมังกรน้อยก็เลยจะตัดกำลังลดจำนวนมังกรของฝ่ายดำลงอันนี้คือแผนการของบักโคกับบักตาเดียวนะที่มันรู้กันแค่2คนแต่คนอื่นเนี่ยไม่รู้ไม่น่าเลยพวกมันถึงมาที่ลูกเลสก็เพราะว่ามันเป็นแผนการหลอกล่อมังกรออกมานี่แหละมังกรของฝั่งดำไม่รู้ตัวไหนออกมาเถอะใครจะเป็นผู้โชคดีออกมาก็คนนั้นแหละอะไรแบบนั้นคาลิกซิสของเดมอนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าพวกมันทุกคนรู้แล้วว่าเดมอนน่ะอยู่ที่ฮาเลนฮาวคนเดียว
อาจจะเป็นเลนิล่าก็ได้ที่ออกมาลูกสาวเดมอนก็ได้หรือแม้แต่เมลี่ก็อาจจะเป็นเมลี่ก็ได้คือมันไม่กลัวเพราะว่าเวก้ามันตัวใหญ่ที่สุดแล้วไงในตอนนี้แต่สิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแผนการก็คือกษัตริย์เอกอนไงพี่ชายบักตาเดียวมาด้วยฮะเสือกมายังไงก็ไม่รู้กูไม่ได้บอกให้มึงมาเลยแม่งมึงเสือกมาก็โหแบบต่อสู้กันใช่ไหมระหว่างเมลี่กับมังกรสีทองของกษัตริย์เอกอนก็ต่อสู้กันใช่ไหมแต่โหแบบสุดยอดอ่ะฉากนี้มันคือที่สุดละใน EP นี้เมลี่ก็หนุ่มเลยนะหนุ่มไอ้มังกรสีทองของเอกอนแล้วโอ้โหกูเห็นขนาดกับประสบการณ์การต่อสู้นี่คือไม่น่ารอดอะตายแน่นอนมึงมังกรเอกอนนะเอกอนก็ไม่รู้จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่นะนี่แหละคนมีประสบการณ์ในการออกรบกับคนไม่มีประสบการณ์นะเอกอนกับมังกรก็โหเพียงพับมาจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วและในที่สุดไอเวก้าหรืออีเวก้ามันก็ออกมาครับตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยพี่ชายว่าจะมาลุมเมลี่ตอนนั้นผมคิดนะแต่เอาไปเอามาไม่ใช่ครับโอ้โหไอ้ตาเดียวมันสั่งเวก้าพ่นไฟใส่มังกรเอกอนแล้วก็เอกอนเลยแต่เมลี่เนี่ยไม่โดนนะเมลี่ไม่โดนเมลี่สามารถบินเฉี่ยวหลบหนีไปได้และที่มันใจหายก็คือกษัตริย์เอกอนที่ไม่ได้อยู่ในแผนเนี่ยล่วงฮะมังกรก็โดนหนุ่มใช่ไหมล่ะโดนเมลี่หนุ่มแล้วบาดเจ็บสาหัสรุนแรงแล้วก็มินำซ้ำมาโดนเวก้าเผาไฟใส่อีกพ่นไฟใส่อีกล่อนตกลงมาครับทั้งคนทั้งมังกรตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมเป็นยังไงกษัตริย์เอกอนกูจะตายแหล่หรือไม่ตายแหล่ไม่รู้ฮะตอนนี้ไม่รู้ตอนเนี้ยในสงครามเหลือแค่เวก้ากับเมลี่2ตัวเท่านั้นในตอนแรกเนี่ยเลนิสนางจะหนีนะจะไปนะก็คือเห็นเวก้าใช่ไหมล่ะก็ยังไงอยู่นะแต่นางไม่ไปฮะตัดสินใจไม่ไปตัดสินใจจะแอคชั่นตัดสินใจจะเปิดศึกก็คือสั่งให้เมลี่เนี่ยแอทแทคเลยจู่โจมอีเวก้าเลยจัดการเลยแล้วก็ได้จู่โจมกันใช่ไหมฮะระหว่างมังกรผู้มีประสบการณ์ทั้ง2ตัวเนี่ยได้เข้าต่อสู้กันและเอาจริงๆนะเพื่อนๆจากที่ผมดูเนี่ยเวก้ามันตัวใหญ่กว่าเท่านึงก็จริงนะแต่ความผิวความว่องไวแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันสู้เมลี่ไม่ได้อะก็คือมันโดนเมลี่หนุ่มใช่ไหมใช้กรงเล็บหนุ่มท้องก็โอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะเวก้านะถึงแม้มันจะตัวใหญ่ก็ตามแล้วเวก้าถามว่ามันทำอะไรได้อะมันแค่เกี่ยวเมลี่มาใช่ปะแล้วก็โดนเมลี่หนุ่มคืนพ่นไฟใส่เมลี่มันก็พ่นไฟไม่เข้าใช่ปะล่ะเพราะว่ามังกรเนี่ยผิวหนังมันก็ทนไฟอยู่แล้วพ่นไฟมามันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วอะแต่ว่ามึงโดนหนุ่มอะมึงเจ็บอะกูมีชัยแล้วแล้วเมลี่เนี่ยทำเวก้าล่วงตกลงบนพื้นได้ด้วยแต่ด้วยความที่เวก้ามันตัวใหญ่ฮะแล้วแผลที่มันโดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมันก็เลยลุกขึ้นได้เร็วตาเดียวมันก็สั่งให้เวก้ารีบลุกแล้วก็รีบไปหาที่ซ่อนอ่ะเหมือนมันไปซ่อนอยู่ตรงหัวเมืองอ่ะเหมือนไปซุ่มอยู่อ่ะแล้วเมลี่ก็บินวนกลับมาใช่ป่ะจังหวะนี่แหละครับคือจะบินกลับไปเลยก็ได้แต่อยากมาเช็คดูไงเจ้าหญิงเลนิสก็อยากมาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างโดนกูหนุ่มโดนกูซัดจนตกลงบนพื้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็บินวนมาดูและไม่ทันระวังตัวไงจังหวะไม่ทันระวังตัวเนี่ยนะฮะโดนตาเดียวเล่นทีเผยครับก็โผล่ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็กัดคอของเมลี่แบบจังๆเลยอ่ะโอ้โหฉากนี้เป็นอะไรที่เฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอตาเดียวแล้วด้วยความที่ปากของเวก้ามันใหญ่ไงแล้วมันก็แบบกัดทั้งคอของเมลี่เลยก็ไม่รอดนะเมลี่เสียชีวิตอยู่บนฟ้าเลยก็ร่วงตกลงมาก็ตายคาที่เลนิสถามว่าตายคาที่ไหมจะเหลืออะไรฮะไม่รอดทั้งเมลี่ทั้งเลนิสคือโอ้โหกลับบ้านเก่ากันทั้งคู่ครับเวก้าก็เจ็บหนักไม่รู้แต่ว่ามึงเจ็บแน่นอนอ่ะส่วนกษัตริย์เอกอนของเราถามว่ารอดไหมเฮ้ยตรงนี้ผมว่าอันนี้ผมเดานะผมว่าไม่รอดฮะเพราะว่าตัวหนังมันไม่ได้บอกแบบ 100% ว่าเอกอนตายแต่ล่วงตกมาขนาดนั้นเนี่ยผมว่ายังไงมันก็รอดยากว่ะแต่มังกรก็ใกล้จะตายนะแต่ว่ายังไม่ตายก็เหมือนแบบใกล้จะตายเหมือนกันถามว่าเอกอนตายไหมผมว่าตายนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยตอนบักตาเดียวมันเดินมาเนี่ยมันเดินมาเก็บมีดของพี่ชายมันไงและสองก็คือโคเหมือนซุดอะเหมือนตกใจแล้วซุดแบบเห็นกษัตริย์ตัวเองแบบเฮ้ยนี่กษัตริย์กูอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยเดาว่าน่าจะตายอะสรุปก็คือผมไม่ชัวร์นะว่าเอกอนตายหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในอ้อมกอดของมังกรเนี่ยอาจจะรอดก็ได้หรือไม่รอดก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รอดจริงๆก็เหมือนกับแลกกันอะแลกกันระหว่างมังกรกับมังกรและเลนิสกับกษัตริย์เอกอนก็ถือว่าแลกกันต่างฝ่ายต่างแลกกันเดี๋ยว EP หน้าก็คงจะรู้นะครับว่ารอดหรือไม่รอดนะไอเอกอนเนี่ยนะจากนั้นก็
จบครับ EP 4จบค้างคาเพียงเท่านี้นะโอ้โหแทบจะอดใจดู EP 5ไม่ไหวแล้วเดมอนกูรู้นะโอ้ยคือจะโกรธป่ะไม่ใช่แต่เดมอนคนเดียวผมว่าคือทุกคนแหละเรนิล่าเจสแล้วก็ใครทุกคนในฝั่งดำมันเฮ้ยมึงฆ่าเจ้าหญิงเลนิสกูเฮ้ยบอกตรงๆว่าผมยังเศร้าไม่หายนะสำหรับการตายของเจ้าหญิงเลนิสผมคือผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับตัวละครเนี้ยมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วอะแต่ก็สมศักดิ์ศรีครับเพื่อนๆสมศักดิ์ศรีก็ถือว่าเป็นการแลกกันก็แล้วกันส่วนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละ EP นี้นะมอมอยฝอยกันแค่นี้แหละก็อาจจะข้ามประเด็นนั้นประเด็นนี้ไปบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าเราก็หยิบยกบางฉากแต่ละฉากแต่ละฉากมาคุยกันเฉยๆอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากนักนะฮะแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงกันน่ะถูกไหมล่ะเราก็ดูมาเหมือนกันไงก็ไม่ได้แบบลงลึกอะไรขนาดนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบสบายๆกันก็พอ